สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบางไฟนะครับเป็นประจำนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่11มีนาคมคศ2023นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกเจ้ามวยไทยประจำวันนี้นะครับจัดโดยโปรโมเตอร์สมจิตแว่นแก้วนะครับจัดมวยดีราคาถูกไว้ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับมวยเริ่มทำการแข่งขันก็เวลาเที่ยง15เป็นต้นไปนะครับช่อง3ยิงสดถึงบ้านท่านครับ จัดไปอย่าให้เสียนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือมวยพักยก168นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาที่ลุ้นที่เชียร์ดีๆนะครับขอแนะนำเลยครับที่พักยก1 6 8นะครับมวยพักยกระบบออโต้เปิดราคาเดียวกับสนามมวยกับเวทีมวยนะครับมีครบหมดทุกเกมกีฬามวยเดียวมวยสเตปนะครับมวยพักยกออกตัวได้ตลอด การเงินมั่นคงฝากถอนไวผมการันตีนะครับพิเศษสุดสมัครวันนี้เข้ากลุ่มฟังมวยหูฟรีพร้อมรับเสื้อสุดเท่ไปเลยฟรีๆอีกหนึ่งตัวนะครับแถมร่วมกิจกรรมทายผลมวยสเต็ปลุ้นรับอีกหนึ่งมื่นบาททุกสัปดาห์นะครับกดสมัครทักถามรายละเอียดได้ที่ลิงก์คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวงังไม่พลาดเป้านะครับพักยกระบบใหม่มั่นคงปลอดภัย ผมปอหนุ่ยเมืองมัองไฟการันตีนะครับสมัครเลยที่ลิงก์ผมใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับไม่เสียเวลาครับเราไปดูมวยคู่ที่นในรายการศึกเจ้ามวยไทยประจําวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านก้องทพยาสกินมีหรือสิทธพยาหรือแมนเมืองชนนะครับนักชกจากเมืองระยองนะครับสอมที่ข่ายสกินมีเป็นลูกชายของเจ้าทพยาสิทธอ,อนะครับวันนี้ต่อน้าหนักให้ทางด้าน เตียวหุยหนุ่ย93หรือคมกิจเกียติบุรินนะครับ1ปอนร1 1กับ11 117นะครับส่วนเตียวหุยเนี่เป็นนักชกจากบุรีรัมนะครับแต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายววัวงผมนะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านก้องทัพยาสอกินมีนะครับชั่งน้ำหนักได้116.8ลดไปจุด8นะครับส่วนทางด้านเตียวหุย หนุ่ยเก้าสามนะครับช่างน้ำหนักได้หนึ่งร้อยสิบเจ็ดปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของนักคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสําหรับสไตล์การชกนะครับมวยคู่นี้ต้องบอกว่าใครนอกไขรนะครับเป็นมวยอวุธหนักอาวุธแรงด้วยกันนักคู่ครับสาหรับสไตล์การชกของน้านเตียวหุยหนุ่ยเก้าสามนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับอาวุธหนักอาวุธแรงเลี่ยมตัวดีเข่าในาดี ครับขวางหน้าดีครับวันนี้เจอกับมวยวุ้นหนักครับใครจะเป็นหมู่ด้วจ่าก,ก็ต้องติดตามนะครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นเตี้ยวหุยหนุ่ย9 3้าสานะครับส่วนสไตล์การชกของนั่นก้องทัพยาสอกินมีนะครับเป็นมวยขวาเปิดเกมศาสตร์แข่งเจาะยางเตะขาต่อยหมัดครับอาวุธหนักอาวุธแรงมีฮึดตลอดแต่ถ้าว่าบรรยากาศสิ่งแวดล้อมเป็นรองนะครับวันนี้ ครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านก้องทัพพยาซอสกินมีนะครับสำหรับฟอร์มหลังของด้านก้องทัพพยาซอสกินมีนะครับก็แพ้คะแนนทางด้านทูมอโรอิลิทก,กุปอาคาเดมี่วันที่7สิงหาคม2 5 6 5ที่จิตเมืองนนท์ไฟล์ล่าสุดนะครับก็แพ้คะแนนทางด้านเพชรกิษดาพักยกทีเฮดเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2565นที่จิตเมืองนนท์นะครับนี่คือฟอร์มหลังของน้านก้องทัพพยาซอสกินมีนะครับ ส่วนฟอร์มหลังของด้านเตียวหุยหน่ย9 3้าสนะครับก็เรียกว่าสดจากขั้วสดจากเต้านะครับ4-5ฟอร์มหลังนี้ไร้พ้ายนะครับสะกดคําว่าแพอยังไม่เป็นนะครับสําหรับวันนี้ผมออกมาให้แค่2ฟอร์มนะครับก็ชนะนอกราดมงคลทีเคยุทธยาที่จังหวัดนะครราชสีมาแล้วก็ฝ่ายล่าสุดไปชนะนอกทางด้านมะเฟืองเกียรติทรงฤทธิ์ในยกที่ส เมื่อวันที่29มกราคม2566ที่จิตเมืองนนท์นะครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นเตี้ยวหุยหนุ่ย93านะครับสำหร,รับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางนั่นเตี้ยวหุยหนุ่ย93วันนี้ได้1ปอนด์นะครับผมมองว่าได้เปรียบมีปัญหาแน่นอน1ปอนดน์ครับลุนนับลุนนอกได้เลยนะครับคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางนั่นเตี้ยวหุยหนุ่ย93นะครับให้ไป5ดาว จัดไปอย่าให้เสียครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาถึงคู่ที่สองในรายการนะครับเป็นการชิงแชมป์ว่างรุ่นร้อยสิบหปอนด์เวทีมวยเสียมอ้อมน้อยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้านยอดกะตันยูจิตเมืองนนหรือปอปวิทย์หรือชออจฉริยะหรือโจ้กลาสินหรือสอนนลินนะครับนักชกจากเมืองน้ำดำจังหวัดกลาสินนะครับแต่ถ้าว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยจิตเมืองนนนะครับถือว่าเป็นมวยเจ้าบ้านก็ว่าได้นะครับวันนี้เจอทางด้าน ผู้ถาชิงเช่นเดียวกันนะครับดินเนื้อทองหมวดพง191หนึ่หรือมรัตรบัณฑิตหรือปอเกียรดยิมนะครับนักชกจากเมืองขอนแก่นซ้อมในค่ายทีเด็ด99เนะครับเป็นลูกน้องของหมวดพง1์1นึกนะครับก็ถือว่าวันนี้ร้อยสปอนชิงแชมป์ว่างที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยถือว่าเป็นมวยถูกคู่ถูกเวลานะครับ สำหรับสไตล์การชกของทางด้านดินเนื้อทองหมวดพง191นะครับเป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมครับเข่าในอาชีพเข่าเจอเข่าเปิดเกมเตะสายต่อยสายแรงปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงบูดุดันแข็งแกร่ง,งครับเป็นมวยที่ขยันออกอาวุธเดินหน้าท้าชนครับนี่คือดินเนื้อทองหมวดพง191นนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกของทางด้าน ยอดกระตันยูจิตเมืองนนท์กันบ้างนะครับเป็นมวยขวาเตะขวาต่อยขวาบูดุดันหมัดต่อยแรงและก็เลี่ยมหักดีแล้วก็ไปลายมีเฮึดเข่าในดีครับนี่คือสไตล์การชกของทา้งนั้นยอดกระตันยูจิตเมืองนนท์นะครับสําหรับฟอร์มหลังของนั่นยอดกระตันยูจิตเมืองนนท์นะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับก็มีชนะบ้างแพ้บ้างครับ แต่ว่าแพ้น้อยที่สุดครับแพ้ฝฟเดียวเองครับสองฟอร์มหลังก็แพ้นอกให้กับทางด้านพยักพันล้านนุ้ยสี่มุมเมืองในยกที่สามเมื่อวันที่สิบแปดพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็ฝ่ายล่าสุดไปชนะคะแนนทางด้านโฟวินสิทธิเจริญทรัพย์เมื่อวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหกที่จังหวัดอุดทัยธานีนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านยอดกระตันยูจิตเมืองนนท์นะครับ เดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของด้านดินเนื้อทองหมวดพง191กันบ้างนะครับก็แพ้คะแนนทางด้านขุนศึกเล็กยูฟ้าบูมเด็กเซียนเมื่อวันที่23ทธันวาคม2 5 6 5ที่เวทีมวยชั่วคราวจังหวัดร,ราช,ชบุรีแล้วก็ฝ่ายล่าสุดน,นะครับไปชนะนอกทางด้านฉลองชัยเลขาก็8ลิ้วในยกที่3เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2566ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับ สำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับเป็นการชิงแชมป์ว่างรุ่น115ปอนนะครับผมออกไปที่ทางด้านดินเนื้อทองหมวดพง191นะครับวันนี้ได้ความแข็งแกร่งแข็งแรงความทนละหดครับสูงใหญ่ยาวเข่าในอาชีพผมมองว่าตีอยู่ครับคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านดินเนื้อทองหมวดพง191นะครับห้บีกดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับ ไปดูคู่ที่สามกันต่อครับมาถึงคู่ที่สามซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางหน้าสักเล็กเกียรติทรงฤทธิ์หรือสักเล็กเกียรติเพชรเดชะนะครับนักชกจากจังหวัดพัทลุงนะครับแต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์นะครับอยู่กับเสียเบนเกียรติทรงฤทธิ์นะครับวันนี้เจอทางหน้านนักมวยจากบราซิลน,นะครับโนริสันภูเก็ตไฟขับนะครับ วันนี้ชกกันในพิกาด126ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านสักเล็กเกียริเพชรเดชะหรือเกียริทรงฤทธิ์นะครับช่างน้ำหนักได้126.8ลดไปจุด8นะครับส่วนทางด้านโนริสันภูเกียรตไฟขับก็ช่งน้ำหนักได้126.8ลดไปจุด8เช่นเดียวกันนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านโนริสันภูเกียรตไฟขับนะครับเป็นมวยฟอร์มสดนะครับเตี้ยลํำบึกอาวุธหนักอาวุธแรง ครับปั้มตีแข็งแก่งบูดุดันครับยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การโชกของทางด้านโนริสันภูเก็ตไฟขับนะครับส่วนสไตล์การโชกของด้านสักเล็กเกียร์ทรงฤทธิ์นะครับเป็นมวยเข่าในอาชีพล็อกตีเหนียวแน่นเตะขวาต่อยขวาครับมีเข่ายัดไส้แรงครับแล้วก็เป็นมวยที่ท่าทรหดสูงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านสักเล็ก เกียรติทรงฤทธิ์หรือสักเล็กเกียรติเพชรเดชะนะครับสาหรับฟอร์มหลังของด้านสักเล็กเกียรติทรงฤทธิ์นะครับก็มีสะดุดบ้างแพ้บ้างนะครับแต่ถ้าว่าไฟล่าสุดนี้ไปแพ้ให้กับพงศลิศอสอต้อย8ลริ้วแบบพลิกล็อก2 0 3 1ิครับครับสองฟอร์มหลังก็ชนะคะแนนทางด้านพรพินพทักษ์สุจีบะมีเกี้ยวเมื่อที่7มกราคม2 5 6 6ที่จิตเมืองนนท์แล้วก็ไฟล่าสุดแพ้คะแนนทางด้านพงศริศ สสต้อยแปดลิ้วเมื่อ1 1กุมภาพันธ์2 5 6 6ที่จิตเมืองนอนท์นะครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นสักเล็กเกียริทรงฤทธิ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของนั่นโนริสันภูกเก็ตไฟขับกันบ้างครับต้องบอกว่ามาแรงเหลือเกินครับมวยบราซิลตัวนี้อาวุธหนักอาวุธแรงครับชนะคะแนนทางด้านสานิตลูกถ้ำเสือเมื่อวันที่1ธันวาคม2 5 6 5ที่สนามมวยป่าตองนะครับจังหวัดภูกเก็ต แล้ก็ไฟล่าสุดชนะคะแนนทางด้านภูผาพีเแสนชัยมวยไทยยิมเมื่อที่7มกราคม2566ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านโนริสันภูเก็ตไฟขับนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านสักเล็กเกียรติทรงนิธิ์หรือสักเล็กเกียรติเพชรเดชะนะครับเป็นมวยเข่าในอาชีพตีได้ทุกท่วงท่ามีเข่ายัดไส้แรง วันนี้ผมมองว่าสักเล็กเกียริเพชรเดชะหรือเกียริทรงฤทธิ์นะครับน่าจะขวาชัยไปครองได้สําเร็จนะครับคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านสักเล็กเกียริเพชรเดชะให้ไป5ดาวครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4กันต่อครับมาถึงคู่ที่4ในรายการซึ่งเป็นคู่ปิดท้ายถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้าน สิงจิตเมืองนนหรือชอัจริยะหรือกอบางบัวทองหรือผลไม้ปากัดยิมนะครับนักชกจากจังหวัดกาลสินเมืองน้ำดำนะครับแต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายจิตเมืองนนนะครับอยู่กับโปรโมเตอร์สมจิตแวน่นแก้วนะครับวันนี้เจอทางด้านราชมงคลทีเคยุทธนาหรือแม่ทองใบรีไซเคลิลหรือเนตรน้อยสุรนาลียิมนะครับนักชกจากเมืองโคราชจังหวัดนครราชสีมานะครับ มาซ้อมที่ค่าย TK ยุทธนานะครับวันนี้ชกกันในพิกัด116ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านสิงจิตเมืองนนท์ช่างน้ำหนักได้116.2ลดไปจุด2นะครับส่วนทางด้านราชมงคล TK ยุทธนานะครับช่างน้ำหนักได้115.8ขาดไปจุด2นะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับ สำหรับสไตล์การชกของนัานราชมงคลทีเคยุทธนานะครับเป็นมวยเขา่าเปิดเกมสาดแข้งขวาคอเกาะในล็อกตีเหนียวแน่นแล้วก็ไปลายนี้ยืนระยะมั่นคงแต่ถ้าว่าปะทะเบียดเสียดสีไปมากๆนี้อาจจะแพ้การบำรุงก็ก็ว่าได้นะครับวันนี้เจอกับทางด้านมวยเจ้าบ้านนะครับ อย่างทางด้านสิงจิตเมืองนนท์นะครับสไตล์การชกของทางด้านสิงจิตเมืองนนท์เป็นมวยขวาครับเคยชนะมาครับสูงยาวเข่าดีดักเสียบดักแทงครับแล้วก็เป็นมวยที่บุ๊ดุดันแข็งแกร่งแข็งแรงครับสมราคานะครับนี่คือสไตล์การชกของด้านสิงจิตเมืองนนท์นะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านสิงจิตเมืองนนท์นะครับแพ้น้องห้กับทางด้านทูมอโรอิลิท อะคาเดมี่ในยกที่สเมื่อวันที่13าธันวาคม2565้าที่จังหวัดสระบุรีไฟล์ล่าสุดไปชนะนอกทางน้านนัทพลลูกหมู่ี่ในยกที่สองเมื่อที่ 26, ที่26ธันวาคม2565น้านะครับที่จังหวัดสิงห์บุรีครับนี่คือฟอร์มหลังของน,นั่นสิงห์จิตเมืองนนท์นะครับส่วนฟอร์มหลังของน,นั่นลาดมงคลทีเคยุทธนานะครับชนะนอกทางน้านโชมีหง นักโชคจากเมียนมาในยกที่2เมื่อวันที่11ธันวาคม2 5 6 5ที่เดอะบาชาซ่าเทเตอร์นะครับส่วนไฟล่าสุดแพ้นอกให้กับทางด้านเพชรน้ำคำพันดักรัตนบุรีในยกที่3เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2 5 6 6ที่จิตเมืองนนนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านล้านมงคลทีเคยุทธนานะครับสำหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้าน สิงห์จิตเมืองนอนท์นะครับวันนี้เคยชนะมาวันนี้ก็ต้องชนะอีกครับเพราะว่ารู้วิธีเอาชนะแล้วผมมองว่าน่าจะเก็บชชยชนะไปครองครับคู่ที่สี่ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านสิงห์จิตเมืองนอนท์นะครับให้บีอีกห้าดาวครับจัดไปอย่าให้เสียขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ